สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มช็อกเจอค่าไฟเดือนเดียว 300,000 อดถ้าต้องจ่ายคงต้องขายบ้านเลยลั่นบ้านชั้นเดียวอยู่กัน3คนแอร์ไม่ค่อยเปิดเจอแบบนี้ทำอะไรไม่ถูก1สิงหาคม2564ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบนายเจนรบแสงหวดอายุ35ปีอยู่บ้านเลขที่88/31หมู่ที่7ตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีหลังได้รับแจ้งว่าอาศัยอยู่ในบ้านชั้นเดียวอยู่กันเพียง3คนแต่ถูกเรียกเก็บค่าไฟฟ้าเป็นเงินกว่า 300,000 บาทนายเจนรบได้นำบิลค่าไฟฟ้าของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานทร.มาให้ผู้สื่อข่าวดูพร้อมเล่าว่าก่อนหน้านี้ที่บ้านเสียค่าไฟเดือนละ700กว่าบาทแต่มาเดือนที่4ค่าไฟขยับขึ้นมา 1,000 กว่าบาทเดือนที่6บินมา 2,000 กว่าบาทตอนนั้นตนก็จ่ายโดยไม่ได้คิดอะไรแต่มาเดือน7บินเก็บค่าไฟฟ้ามาจำนวน 318,249 บาท 18 สตางค์ตนยังไม่ได้ไปติดต่อทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะติดวันเสาร์อาทิตย์แต่เมื่อเดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้มีการนำมิเตอร์มาเปลี่ยนให้ใหม่ซึ่งไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าซึ่งในอำเภอสัตหีบมักมีปัญหาตลอดทั้งไฟดับบ่อยเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยสนใจประชาชนซึ่งไม่ได้เป็นเฉพาะบ้านตนบ้านเดียวแต่เป็นทั้งอำเภอเจอแบบนี้ผมก็ช็อกทำอะไรไม่ถูกที่บ้านอยู่กัน3คนแอร์ก็มีตัวเดียวเปิดก็ไม่ค่อยได้เปิดอยากฝากให้บุคคลที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบผมเองก็คงไม่ยอมถ้าหากจะต้องจ่ายก็คงต้องขายบ้านเลยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ